ทุกสำนักเศรษฐกิจคาดการเหมือนกันหมดครับว่าปี2566นี้เศรษฐกิจจะถือว่าท้าทายมากที่สุดปีหนึ่งทั้งปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงปัจจัยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และก็ความเป็นไปของภาคเศรษฐกิจโลกครับวันนี้รายการเศรษฐกิจอินไซต์ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์พิเศษกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวัฒน์นฤพุฒิต่อมุมมองที่มีเรื่องเศรษฐกิจโลกอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกับมุมมองตัดกลับมาที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยรวมไปถึงจุดเปราะบางของเศรษฐกิจไทยในปี2566ถ้าเป็นตามนักสัตว์ก็คือปีกระต่ายปีนี้กระต่ายดูท่าจะไม่เชื่องแล้วอาจจะดุด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับผมว่าทรายมันก็ชัดเจนนะว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงนะแต่จะพูดว่าปากเหวผมว่าอาจจะแรงไปหน่อยเพราะว่าจริงๆนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มองว่าโลกโดยรวมนะจะถดถอยนะคือเศรษฐกิจเมนเมนน่ะใช่มีโอกาสที่จะถดถอยไม่น้อยเช่นยุโรปชัดเจนนะฮะอเมริกาคนก็เนี่ยคิดว่าก็คงมีโอกาสไม่น้อยที่จะถดถอยแต่ไม่ได้ความว่าโลกทั้งโลกจะถดถอยคือ IMF เองก็ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกก็ยังจะโตอยู่นะฮะแต่ในอัตราที่ชะลอลง 2% กว่าอะไรก็ว่าไปแต่ยังไม่ได้มองว่าโลกโดยรวมถดถอยแต่ชะลอเนี่ยชัดเจนนะฮะแล้วก็ความเสี่ยงนะฮะก็ไม่น้อยความเสี่ยงหลักๆก็ที่มันก็เหมือนที่ทราบกันดี1มาจากการที่ดอกเบี้ยทั่วโลกนะฮะขึ้นค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงนะฮะพร้อมๆกันนะฮะก็ทำให้โลกชะลอตัวลงแล้วก็บวกกับอีกที่นึงที่เป็น big question mark คำถามก็คือเรื่องของจีนเรื่องปกติเพราะว่าธนาคารกลางเขาก็ต้องทำอย่างนั้นนะครับคือเขาก็มีหน้าที่ของเขาเขาก็ต้องขึ้นไปนะครับและจริงๆก็คิดว่าโอกาสนะฮะที่เขาจะต้องขึ้นอาจจะนานกว่านะที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยก็มีไม่น้อยเหมือนกันคือช่วงหลังผมอันนี้แค่เป็นข้อสังเกตนะฮะเหมือนกับบางทีดูว่าเหมือนตลาดเนี่ยอาจจะตีความสิ่งที่พวกธนาคารกลางเขาพูดเนี่ยในคล้ายๆกับไม่ใช่เลือกของที่อยากจะฟังอย่างเช่นในตอนที่มีสเตทเมนต์ของเจอโรมพาวเขาออกมาทีแล้วก็พูดโทนจริงๆเขาก็ฮอกกิชแต่ว่ามันมีหนึ่งอะไรเนี่ยช่วงนึงที่เขาบอกว่าเหมือนกับอาจจะขึ้นไม่ได้ตอนนี้อาจจะไม่ต้องขึ้นเร็วขนาดนั้นใช่ไหมก็เลยทำให้คนตีความว่าเนี่ยไอ้ที่ประชุมที่จะใกล้ถึงเนี่ยเขาจะขึ้น50แทนที่75เนี่ยแล้วก็ตลาดก็เหมือนเฮโลดีใจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่แบบเนี่ยเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ก็เฮโลดีใจเนี่ยผมว่าบางทีตลาดอาจจะโอเวอร์รีแอคหน่อยเพราะว่าถ้าเราดูแฟกต์ก็คือว่าตอนนี้เงินเฟ้อคาดการณ์ที่อเมริกาเนี่ยนะฮะยังสูงกว่าไอ้ 2% นะฮะไอ้ทาร์เก็ตของเขาเนี่ยอย่างค่อนข้างมีนัยยะนะฮะก็เลยความจำเป็นของทางอเมริกาที่คงต้องเหยียบเบรกอ่ะมันก็คงยังมีอยู่แล้วนอกจากที่คนเถียงกันว่าไอ้ดอกเบี้ยมันจะขึ้นไปสูงถึงเท่าไหร่คือไอ้เทอร์มินอลเรทเนี่ยผมว่าอิชชูที่อาจจะเนี่ยคือว่ามันจะอยู่ระดับนั้นนานแค่ไหนซึ่งถ้าเงินเฟ้อมันมีความหนืดเนี่ยมันก็คงต้องขึ้นนานกว่าที่ตลาดอาจจะมองหรือคาดการณ์นะครับเพราะว่าอันนึงถ้าถามผมว่าตัวเลขที่น่าสนใจน่าใส่ใจเนี่ยที่จะสะท้อนความหนืดของเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยจริงไม่ใช่ตัวเลขเงินเฟ้อที่เขาประกาศใน CPI อย่างเดียวแต่เป็นตัวเลขของอัตราการเติบโตของค่าจ้างที่อเมริกานะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่ทำให้มันเกิดไอ้ความหนืดของเงินเฟ้อและทำให้เครื่องยนต์เงินเฟ้อมันติดเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงงานนะไม่น้อยเกิดไอ้เนี่ย wage price spiral ต่างๆซึ่งอัตราการเติบโตของค่าจ้างค่าแรงต่างๆที่อเมริกาโตในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะฮะล่าสุด read เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.2 หรือ 6.4 ผมจำ exactly ไม่ได้แต่ในระดับที่สูงนะครับแล้วขึ้นมาค่อนข้างแบบต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ Q1 Q2 ปีที่แล้วครับเลยตัวเนี้ยตราบใดที่ไอ้ตัวเนี้ยมันยังไม่ชะลอตัวลงเนี่ยโอกาสที่เงินเฟ้อมันจะลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็นานเนี่ยก็จะมีจำกัดนะฮะก็เลยมองว่าจริงๆไอ้ความเสี่ยงตรงเนี้ยที่แบบดอกเบี้ยมันอาจต้องอยู่สูงในระดับที่สูงนานกว่าที่คนคาดเนี่ยก็มีอยู่ไม่น้อยอ
ือไอ้ตัวเลขพวกนี้มันก็มีความไม่แน่นอนของมันอยู่แล้วนะฮะแล้วถามว่าตัวเลข 3.7 มันมีโอกาสที่จะต่ำกว่านั้นไหมก็มีนะฮะถ้าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวลงการส่งออกเรานะฮะซึ่งเราก็ให้โตค่อนข้างน้อยแล้วนะโตแค่ 1% เนี่ยสมมติมันเกิดไม่โตหรือติดลบอะไรเนี่ยไอ้ตัวเลขไอ้ตัว headline GDP ก็จะชะลอตัวลงแต่อันนึงที่อยากสื่อเนี่ยคือว่าไอ้ภาพรวมของการฟื้นตัวเนี่ยที่ยังไงก็คงเห็นการเติบโตที่อยู่ในอัตราที่เกิน 3% น่ะมีอยู่เราคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงนะฮะเลยพูดง่ายๆคือ recovery เนี่ยไอ้การฟื้นตัวเนี่ยยังไงก็คงเห็นนะฮะ recovery ยัง intact อยู่ intact recovery is intact ใช่ exactly ฮะคือเริ่มเห็นสัญญาณแล้วฮะก็คือการฟื้นตัวก็จะฟื้นอย่างต่อเนื่องถามว่าทำไมถึงเราคิดว่าหรือมีความมั่นใจในเรื่องนี้ระดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าการฟื้นตัวของเรามันถูกพยุงด้วยปัจจัยที่อาจจะไม่ได้ถูกกระทบนะฮะแรงนักจากเรื่องของโลกที่เรามองว่าจะชะลอตัวลงการฟื้นตัวที่จะเห็นเนี่ยนะฮะไอ้ที่ช่วยให้เราโตไอ้ปีหน้าเนี่ย 3.whatever% เนี่ยนะฮะกว่ามาจาก2เรื่องหลักๆนะฮะ1คือเรื่องของการบริโภคนะฮะซึ่งการบริโภคที่ฟื้นตัวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่ได้มาจากแค่ว่าคนมันเหมือนมีความอัดอั้นแล้วก็แบบอยากบริโภคแต่เราเห็นรายได้คนนะฮะโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะทั้งรายได้ภาคเกษตรนะฮะที่ถ้าดูไล่ไปตั้งไตรมาสเนี่ยนะฮะโตในระดับที่จาก Q1 มา Q3 เนี่ยโตแล้วก็รายได้นอกภาคเกษตรเหมือนกันนะฮะเลยตัวเนี้ยมันมาจากการที่เศรษฐกิจส่วนหนึ่งถ้าเป็นภาคเกษตรก็เป็นเรื่องของราคานะฮะที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นนอกภาคเกษตรมันก็มาจากเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆเศรษฐกิจที่มันเริ่มพลิกอัพอะไรต่างๆนะฮะในรายได้คนดีขึ้นไอ้การฟื้นตัวของการบริโภคเนี่ยก็น่าจะมาแต่ที่สำคัญไอ้ตัวที่สองที่ทุกคนทราบกันดีก็คือเรื่องของท่องเที่ยวนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่จำเป็นมากๆนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นข่าวดีว่ามันมาได้โซฟานะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมาได้ค่อนข้างโอเคภาพรวมอะไอ้จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทยที่เรามีที่เยอะที่สุดเนี่ยแล้วเป็นตัวที่มันเหมือนมันถ่วงทำให้เราเหมือนไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มอย่างที่เราควรเพอร์ฟอร์มเนี่ยโตช้ากว่าชาวบ้านเขาโตช้ากว่าเศรษฐกิจที่มันอยู่แบบเนี่ยระดับความเจริญของเราเนี่ยมันน่าจะโตเนี่ยชัดเจนก็คือเรื่องของการลงทุนการลงทุนของเราเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเศร้ามาก FDI หรือว่าเป็นตัวเลขทั้งหมดทั้ง FDI ทั้งไอ้นะฮะภายในประเทศของในบ้านของเราเองเนี่ยคือต่ำนะฮะต่ำอันนี้ตัวเลขที่ผมพูดบ่อยแต่ผมว่ามันเห็นภาพชัดดีคือเราเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนะฮะที่ว่าระดับการลงทุนเนี่ยนะฮะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยใกล้เคียงกับระดับที่มันอยู่เมื่อก่อนปี40คือหลังปี40มันก็คราชใช่ไหมฮะลงมาแต่ที่อื่นเนี่ยมันไต่กลับขึ้นมาจนมันเกินไปเยอะนี่มัน20กว่าปีแล้วเราแค่กลับไประดับบวกลบนะฮะใกล้เคียงกับระดับที่มันเคยอยู่มูลค่าแท้จริงหักเงินเฟ้อออกไปถามว่าทำไมอะฮะจริงๆมันก็มาจากผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยว่าไอโอกาสในเรื่องของการลงทุนมันไม่ได้มันไม่ได้ดีเหมือนก่อนไม่ได้ทราบว่าจะเรียกทูตมาถึงหรือเปล่าคือไอเศรษฐกิจถ้าดูในแง่ของบ้านเราเนี่ยคนจะลงทุนก็คือเมื่อแบบผมจะขายของออกใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้อุปสงค์ภายในประเทศมันอาจจะโตไม่เร็วเท่าที่ไม่ทันอะไร capacity ยังมีอยู่ใช่ไหมเราก็เห็นบริษัทใหญ่ๆที่ลงทุนเนี่ยแทนที่จะลงทุนในไทยหันไปลงทุนต่างประเทศเพราะโอกาสในแง่ของธุรกิจนะฮะไอ้เนี่ยไอ้เพราะที่อื่นมันอาจจะโตเร็วกว่าเราอะไรต่างเศรษฐกิจโลกเนี่ยเทรนด์ชะลอตัวลงชัดเจนนะฮะบวกกับอันที่สองที่ว่าเนี่ยผมว่าไอ้ตลาดการเงินเนี่ยฮะมีโอกาสที่จะมีความผันผวนมีอะไรที่มันจะสะดุดเนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วน่าจะเป็นปีที่สภาพแวดล้อมนะฮะในแง่โลกของเราเนี่ยนะฮะน่าจะท้าทายไม่น้อยนะแต่ข้อดีของเราเนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยไอ้สิ่งที่มันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยโตไปได้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่น่าจะยังมีอยู่ถึงแม้ว่านะฮะเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการชะลอตัวลงอะไรต่างๆเนี่ย
ก็เลยถ้าถามว่าในแง่โลกอะผมก็มองว่ากระต่ายก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบอะไรนะเชื่องขนาดนั้นนะเนี่ยกระโดดถึงไม่สบายแน่นอนแม่นันนี้แน่นอนแต่เราอ่ะผมคิดว่าเราอ่ะน่าจะยังโอเคอยู่นะฮะในเมืองไทยน่าจะไปประเทศไทยเทียบกับที่อื่นเนี่ยจริงๆน่าจะอยู่ในโพซิชันที่เทียบอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างโอเคเพราะว่าเสถียรภาพเราเนี่ยในหลายมิติเนี่ยนะฮะเนี่ยต่างประเทศเอ่ยเนี่ยการเงินเอ่ยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะหรืออีเวนการคลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะคือเสถียรภาพโอเคกราบใดอีกที่เราไม่ไปทำอะไรที่มันไปบั่นทอนนะฮะเรื่องของเสถียรภาพหลักใหญ่ใจความที่ขมวดปมจากการพูดคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับเศรษฐกิจโลกปี2566นี้ท้าทายครับสิ่งที่สำคัญก็คือระดับดอกเบี้ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่สูงต่อไปเช่นเดียวกันตัวเลขเงินเฟ้อและตัวเลขค่าจ้างจะยังเป็นปัจจัยกดดันของผู้กำหนดนโยบายรวมถึงภาคธุรกิจแต่ทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็มองว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเศรษฐกิจโตได้มากกว่า 3% จากปัจจัยเรื่องของการบริโภคที่เติบโตรวมถึงภาคการท่องเที่ยวแต่จุดที่ต้องแก้สำหรับความเปราะบางนั่นก็คือการลงทุนยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำทั้งธุรกิจไทยลงทุนรวมถึงธุรกิจจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนดังนั้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างความดึงดูดใหม่ๆให้กับนักลงทุนในการลงทุนในประเทศไทยยังเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปในระยะยาวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ